อีกครั้งหนึ่งในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องครับผมจะถามพี่น้องก่อนว่าพี่น้องคิดว่าการที่เราออกกำลังกายหรือว่าการที่เรากินอาหารที่มีประโยชน์กินผักผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งดีไหมดีเนาะแล้วมันดียังไงทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอะไรอีกไหมครับภูมิต้านทานต่อโรคนะครับปราศจากโรคภัยนะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่พี่น้องถ้าเราดูคนในสังคมเราเนี่ยทุกคนเห็นว่าคนในสังคมเราหุ่นดีหรือว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานสมมากเกินเนาะและก็เป็นต้นเหตุของโรคต่างๆด้วยพี่น้องครับแต่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่เรารู้ว่าเราต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอและสุขภาพจะแข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์กินผักผลไม้สม่ำเสมอสุขภาพก็ดีหุ่นจะดีแข็งแรงน้ำหนักไม่เกินเกณฑ์และอาจจะมีซิกแพคด้วยก็ได้แต่ทำไมคนส่วนมากถึงไม่เป็นอย่างนั้น เหตุผลก็นั่นแหละเพราะเราไม่ได้เชื่อฟังที่เราจะทำตามวิธีนั้นแม้เรารู้ว่าออกกำลังกายมันดีนะกินผักกินผลไม้ก็มีประโยชน์ก็ดีร่างกายแข็งแรงหุ่นดีแต่เราไม่ได้เชื่อฟังที่จะทำมันสิ่งดีๆเหล่านั้นพี่น้องไร้ประโยชน์อยู่ดีฉะนั้นเราจึงเห็นว่าการที่เราจะเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งที่จะนำเรามีประโยชน์นั่นเองน้องเช่นเดียวกับสิ่งที่เราจะศึกษากันในเช้าวันนี้เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะเจอสิ่งดีอะไรที่อยู่ต่อหน้าเราหรือเราจะมีสิ่งดีที่สุดมีสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอยู่ในมือเราสิ่งที่สำคัญคือเชื่อฟังสิ่งนั้นต่างหากพี่น้องเช่นเดียวกับพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีเลิศเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่เฉพาะคริสเตียนพี่น้องสำหรับมนุษย์ทุกคนด้วยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าต่างหากพี่น้องแล้วการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าสำหรับพวกเราเนี่ยมันกำลังเป็นเหมือนการที่เรารู้ว่าควรออกกำลังกายแล้วดีแต่เรายังอ้วนอยู่หรือเปล่าหรือการเชื่อฟังพระวจนะของเรากำลังเป็นเหมือนสิ่งที่เรากำลังทำกันในปัจจุบันวันนี้เราจะให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วนะครับการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามันมีลักษณะอย่างไรคนที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาคิดหรือทำอย่างไรกันและนั่นคือสิ่งที่เราจะเห็นในสดุดีบทที่119สดุดีบทที่119นะครับเราจะดูข้อที่57ถึงข้อที่64เราจะศึกษาเรื่องการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเมื่อพร้อมแล้วผมขอพี่ต้อมช่วยอ่านนะครับสดุดี119ข้อที่57ถึง64โอเคครับพี่น้องเราจะเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าพระองค์ครับขอพระองค์ทรงนำเราในพระวจนะคำของพระองค์ตามสติปัญญาของพระองค์ในเช้าวันนี้
ขอพระวจนะของพระองค์นั้นแทรกซึมในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้เรียนรู้ความชอบธรรมของพระองค์เช้าวันนี้เราขอเต็มเปี่ยมด้วยความรักที่พระเจ้ามอบให้กับเราเราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมนพี่น้องในส่วนแรกนะครับเราเห็นในข้อที่57ถึง58บอกว่าพระยาเวทรงเป็นมรดกส่วนของข้าพระองค์ข้าพระองค์สัญญาจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์วิงวอนขอโปรดขอความโปรดปรานของพระองค์ด้วยสุดใจขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์พี่น้องผู้เขียนนะครับหรือที่เรารู้กันว่าเป็นดาวิดเนี่ยดาวิดเขากล่าวว่าพระเจ้าเป็นมรดกส่วนของเขาเองในความคิดตรงส่วนนี้นะครับชวนให้เรานึกถึงกลุ่มคนเลวีพี่น้องรู้จักกลุ่มคนเลวีไหมครับเป็นเผ่าหนึ่งของอิสราเอลที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับพี่น้องกลุ่มเผ่าเลวีเนี่ยพวกเขาไม่มีที่ดินเป็นของเผ่าของตนเองแต่อิสราเอลเผ่าอื่นๆเขามีที่ดินเป็นของตนเองนะครับส่วนของเลวีนั้นเขาไม่มีดังนั้นมรดกเดียวของพวกเขาในแผ่นดินนั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้านี่แหละขอทุกคนเปิดไปในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18นะครับผมขออ้อยช่วยอ่านนะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ1ข้อ2ครับพี่น้องคนเลวีเขาไม่มีมรดกส่วนท่ามกลางพี่น้องอิสราเอลแต่เขามีพระเจ้าเองที่เป็นมรดกของเขาพี่น้องนั่นแสดงว่าพระเจ้าเป็นที่พึ่งพาเดียวของพวกเขานั่นเองเช่นการพี่น้องดาวิดเขากล่าวว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกเดียวของเขาพระองค์ทรงเป็นสิทธิ์เรียกร้องเดียวของเขาดาวิดจึงพึ่งได้แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เดียวดังนั้นเขาจึงสัญญาว่าเขาจะเชื่อฟังและปฏิบัติเต็มที่ต่อพระวจนะของพระเจ้าและเขาขอพระเจ้าที่จะโปรดปรานเขาแสดงความเมตตาต่อเขาตามพระสัญญาของพระองค์เพราะว่ามีแค่พระองค์เท่านั้นที่ช่วยเขาได้พี่น้องและเช่นเดียวกันพี่น้องพระเจ้าเป็นมรดกส่วนที่มีเพียงอย่างเดียวของพวกเรานั่นหมายความว่าพระเจ้าเป็นสิทธิ์เรียกร้องเดียวของเราหรือพระองค์เป็นที่พึ่งพาเดียวของเราเท่านั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือเชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังเต็มที่ต่อพระวจนะต่อพระคำของพระองค์เท่านั้นแต่ปัญหาพี่น้องเราชอบคิดว่าเรามีที่พึ่งพาหลายอย่างเรามีตัณหาของโลกที่เราพึ่งพาก็ได้เรามีเนื้อหนังที่พึ่งพาได้เรามีซาตานที่พึ่งพาได้เรามีความบาปที่พึ่งพาได้หรือแม้แต่ตัวเราเองนี่แหละเราถือว่าพึ่งพาได้เราจึงเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะเราถือว่าเรามีตัวเลือกหลายอย่างเรามีช้อยหลายอย่างเราจะเชื่อฟังสิ่งต่างๆเหล่านั้นแทนพี่น้องแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งของเราสิ่งเหล่านั้นมันเป็นแค่สิ่งที่เราต้องทำลายและแยกจากมันเท่านั้นในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2บอกว่าให้เราอุทิศตัวเพื่อพระเจ้าแต่ต้องแยกออกจากสิ่งของโลกในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อที่5บอกว่าเราต้องประหารโลกิยวิสัยหรือในสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง8บอกว่าพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่ตัวเองเป็นต้นพี่น้องเห็นไหมสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำลายเท่านั้นเราต้องแยกจากมันเท่านั้นไม่ใช่พึ่งพาสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ที่พึ่งพาหรือสิ่งที่เราต้องเชื่อฟังมันเลยสมมุติง่ายๆพี่น้องสมมุติว่าพี่น้องกำลังลอยคออยู่ในแม่น้ำก็ได้หรือกำลังลอยอยู่ในทะเลโอเคตอนนี้อาจจะกำลังฮิตหรือพี่น้องกำลังลอยคออยู่ในแม่น้ำโขงก็ได้นะตอนนี้กำลังฮิตอยู่แล้วมีเรือแจวลำหนึ่งพายมาแล้วเขาจะช่วยเราเขามีไม้ปักลงไปที่ดินเป็นหลักให้กับเราแล้วบอกว่าเกาะไว้นี่ก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วยสิ่งที่เราจะทำเราทำอะไรครับเชื่อฟังเลยเกาะเลยเก
เกาะอย่างแน่นเลยแล้วแต่ความเมตตาของเขาเลยเราจะเชื่อฟังเขาจะทำตามเขาเพราะเขาเป็นที่พึ่งเดียวของเราเราจะเชื่อฟังเราจะเกาะสิ่งนั้นอย่างแน่นเราจะไม่ปล่อยหลักนั้นด้วยเราคงไม่โอเคผมจะเกาะหลักก็ได้แต่ปล่อยแล้วไหว้ไปเกาะถุงพลาสติกที่ลอยมาไปไหว้แล้วเกาะขวดแก้วที่ลอยมาหรือเราจะปล่อยหลักแล้วไหว้อุ้ยห่วงยางไปเจอปุ๊บห่วงยางรั่วหรือเราจะปล่อยหลักนี้แล้วเห็นว่าเอ๊ดูหลักไหนที่มันใหญ่กว่าแล้วเราจะไหว้ไปเกาะดีไหมพี่น้องน่าจะไม่แน่นอนเพราะเราไม่แน่ใจเราจะเกาะอันนี้ไว้และเชื่อฟังเขาเท่านั้นเพราะสิ่งอื่นน่าจะเป็นขยะไม่ใช่ที่พึ่งและหลักที่เราเห็นใหญ่ๆนั้นเรามั่นใจอะไรได้มั่นใจไม่ได้เราจะแค่พึ่งที่พึ่งเดียวของเราเท่านั้นคือหลักที่คนนั้นปักให้กับเราพี่น้องเช่นการสิ่งของในโลกเป็นความบาปเป็นตันหาเป็นเนื้อหนังนั่นแค่ขยะไม่ใช่สิ่งมั่นใจสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ต้องทำลายและทิ้งอย่างเดียวเพราะที่พึ่งแท้จริงมีอันเดียวก็คือพระเจ้าพี่น้องครับขอเปิดในพระธรรม1โครินธ์บทที่1ขอพี่นุ่นอ่านให้เรานะครับ1โครินธ์บทที่1ข้อที่30ขอบคุณครับพี่น้องเราเห็นว่าเพราะพระเจ้าเท่านั้นเราจึงได้อยู่ในพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นผู้เดียวที่เป็นปัญญาสำหรับเราพระองค์ทรงทำให้เราชอบธรรมพระองค์ไถ่บาปและพระองค์ทรงชำระเราให้บริสุทธิ์แสดงว่าเป็นพระเจ้าผู้เดียวที่เป็นที่พึ่งพาของเราเป็นพระเจ้าผู้เดียวที่จะนำเราบริสุทธิ์ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงเป็นมรดกส่วนของเราพระองค์จึงเป็นสิทธิ์เรียกร้องเดียวของเราเราไม่มีมรดกท่ามกลางโลกใบนี้แต่พระเจ้าเองที่เป็นมรดกส่วนของเราเราจึงพึ่งได้แต่พระองค์เท่านั้นเราแค่ไว้ใจในพระเจ้าจากกรุณาเราเท่านั้นเราแค่พึ่งพาพระองค์ตามพระสัญญาในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องดังนั้นเมื่อเราให้พระเจ้าเป็นมรดกส่วนของเราให้พระองค์เป็นที่พึ่งพาเดียวของเราเราจะแค่เชื่อฟังพระคำของพระองค์และตามพระวจนะเท่านั้นเราจะกลับไปดูในสดุดีบทที่119อีกนะครับผมจะขอพี่ต้อมอ่านข้อ59ถึง60อีกครั้งขอบคุณครับพี่น้องครับเมื่อดาวิดเขาตรึกตรองหรือกำลังนึกถึงหนทางทั้งหลายของชีวิตของเขาเขาก็รู้สึกว่าเขาจำเป็นต้องหันเท้าของเขาเดินในทางของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นเขาจะไม่ยอมล่าช้าหรือเสียเวลาเลยกับการที่เขาจะปฏิบัติและเชื่อฟังต่อพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องครับแล้วพวกเราล่ะเมื่อเราคิดถึงชีวิตของเราคิดถึงการดำเนินชีวิตของเราคิดถึงทางเดินชีวิตของเราหันเท้าของเราไปทางไหนตั้งแต่ตื่นเช้ามาเรากินข้าวเราไปทำงานขับรถนั่งรถโดยสารเราไปโรงเรียนไปช้อปปิ้งไปซื้อของไปทำธุระไปเจอผู้คนมากมายและกลับบ้านมาเล่นโทรศัพท์นอนหลับเป็นต้นเรานำย่างเท้าเราไปทางไหนเราหันเท้าของเราไปยังพระโอวาทของพระเจ้าไหมเราหันเท้าของเราไปยังพระคำของพระเจ้าไหมหรือเราหันเท้าของเราไปทางอื่นพี่น้องส่วนมากหลายครั้งเมื่อเราคิดถึงทางเดินชีวิตของเรา
เรามักจะหันเท้าของเราไปทางอื่นมากกว่าหันเท้าไปทางพระวจนะของพระเจ้าเพราะเราชอบตามทางของโลกตลอดเราชอบที่จะทำตามทางของเนื้อหนังและเราชอบที่จะทำตามความบาปมากกว่าพี่น้องพวกเราล่าช้ามากที่จะปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าไม่เชื่อพวกเราแค่พิสูจน์ง่ายๆลองพิจารณาดูชีวิตของเราเราลองคิดดูสิตั้งแต่เช้าวันนี้เราทำอะไรแล้วเราเดินในทางไหนเอาแค่เรื่องง่ายๆบางเรื่องในแต่ละวันก็ได้เราตัดสินใจอย่างไรสมมติถ้ามีคนถามว่าใครกินขนมชิ้นนี้ของฉันไปเราจะตอบว่าอะไรเราจะตอบว่าเราไหมฉันเองไหมเราจะตอบว่าไม่รู้เราจะตอบไม่รู้เห็นไหมพี่น้องเราเลือกที่จะหันเท้าของเราตามความบาปมากกว่าเราชอบคิดว่าถ้าฉันบอกความจริงฉันอาจจะโดนด่าอาจจะโดนต่อว่าและฉันไม่อยากโดนต่อว่าฉันจะทำยังไงดีโอ้โอเคโกหกดีกว่าพี่น้องเราไม่ล่าช้าเลยที่จะหันเท้าของเราตามความบาปแต่เราช้ามากที่จะตามพระวจนะของพระเจ้าเราไม่เคยคิดเลยว่าพระวจนะของพระเจ้าว่ายังไงนะฉันจะเดินในทางนั้นพี่น้องเราไม่คิดแต่เราคิดว่าเราจะทำยังไงดีไม่ให้โดนด่าหรือยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเวลาขับรถก็ได้สมมุติเรากำลังขับรถอยู่แล้วก็มีใครไม่รู้มาปาดหน้ารถเราพี่น้องเราจะหันเท้าไปทางไหนขับอยู่ดีมาเบียดอีกพี่น้องเราจะหันเท้าเราไปทางไหนหันเท้าเราไปทางพระวจนะของพระเจ้าหรือหันเท้าของเราไปหน้าของคนปาดนั้นส่วนมากเราจะหันเท้าเราไปปาดหน้าเขาเนาะพี่น้องส่วนมากเราแค่จะตามความบาปโดยไม่ล่าช้าแล้วก็ด่าแม่มันไปเลยปาดหน้าทำไมพี่น้องเห็นไหมเราเมื่อเราคิดถึงทางของเราหลายครั้งเราแค่ให้เท้าของเราตามตัณหาเราแค่ให้เท้าของเราตามความบาปเท่านั้นเราไม่ได้รีบเร่งที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเลยสักครั้งเราไม่เคยคิดเลยว่าเขาปาดหน้าเราแล้วพระวจนะของพระเจ้าว่ายังไงเรากินขนมของเขาไปแล้วพระวจนะของพระเจ้าว่ายังไงเราไม่รีบเร่งที่จะปฏิบัติตามทางนั้นเลยพี่น้องขอดูในสดีบทที่119นี่แหละในข้อที่105ขอปริ่มช่วยอ่านนะครับสดุดี119ข้อที่105โอเคครับแล้วขออ่านอีกข้อหนึ่งข้อที่128ขอบคุณครับพี่น้องเห็นไหมครับเพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงเป็นตะเกียงส่องเท้าของเราให้เราเห็นว่าทางของเราที่จะเดินไปทางไหนฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงหนทางการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆวันในทุกๆเวลาเราอยากใช้พระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่นำย่างเท้าเราที่จะเดินไปไม่ใช่ให้ความบาปความมืดความเท็จนำเท้าของเราไปพี่น้องเพราะความบาปมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตของเราปลอดภัยเมื่อเราเดินตามทางนั้นเลยแต่พระวจนะของพระเจ้าต่างหากที่นำเราเดินปลอดภัยพี่น้องแล้วเราจะหันเท้าไปทางไหนดีล่ะสำหรับดาวิดเขาได้ดำเนินชีวิตของเขาให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าโดยปฏิบัติตามและไม่เสียเวลาด้วยไม่ล่าช้าเลยเราจะกลับไปดูในสดุดีบทที่119อีกนะครับผมจะขอพี่เก่งอ่านต่อไปในข้อที่61ถึง62นะครับ
โอเคครับขอบคุณครับพี่น้องในชีวิตของดาวิดเนี่ยเราเห็นว่าเขาต้องเจอกับการต่อต้านเยอะแยะเขาเจอความทุกข์ลำบากที่คนชั่วกระทำกับเขาศัตรูกระทำต่อเขาพี่น้องครับแต่เราเห็นว่า ในความทุกข์ลำบากนั้นจุดสนใจหลักของเขาก็ยังเป็นพระวจนะของพระเจ้าเหมือนเดิมเมื่อเขาอยู่ท่ามกลางวงล้อมความทุกข์ลำบากเขาอยู่ท่ามกลางศัตรูท่ามกลางความบาปเขาไม่เคยลืมพระวจนะของพระเจ้าที่ซ่อนไว้ในใจเขาเลยเขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งนั้นพี่น้องกุญแจที่สำคัญสำหรับดาวิดที่นำเขาเข้าสู่การหนุนใจของพระเจ้าก็คือดาวิดเขาได้ซ่อนพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจของเขาแล้วอย่างชัดเจนดังนั้นเขาจึงสามารถดึงมันออกมาใช้ได้ในยามที่เขาทุกข์ลำบากเข้ามาเขาเก็บไว้แล้วเขาเจอทุกข์ลำบากเขาดึงออกมาได้เลยพี่น้องแล้วพวกเราล่ะเมื่อเราตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูเราอยู่ในวงล้อมของความทุกข์ยากลำบากเราอยู่ในสถานการณ์ที่ปัญหามีรอบตัวเราในทุกๆวันนี้เราคิดถึงอะไรคิดถึงพระวจนะคำของพระเจ้าไหมจุดสนใจหลักของเราเป็นพระคัมภีร์ไหมพี่น้องนั่นน่าเสียดายที่หลายครั้งเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเราแค่คิดถึงตัวเองจุดสนใจเราเป็นแค่ตัวเองเราแค่คิดว่าเราจะทำยังไงดีฉันจะแก้ปัญหายังไงดีเนี่ยจะทำยังไงให้มันผ่านไปด้วยดีเนี่ยฉันจะทำยังไงมันผ่านพ้นปัญหานี้ไปได้เนี่ยและวิธีของเราที่จะทำคือบ่นอยู่แล้วอันนี้เป็นสเต็ปแรกของเราเจอปัญหาเนาะน้ำไม่มาอีกแล้วนะเมื่อคืนเนาะอันดับแรกบ่นก่อนก่อนสายยางจะมานะเราจะบ่นก่อนไม่มีชีเราจะทำยังไงดีน้ำโอ้พวกเราวุ่นวายกันในการบ่นเหลือเกินทุกอย่างในชีวิตของเราสิ่งที่เราจะทำคือเราจะบ่นก่อนโอ้ทำยังไงดีสิ้นเดือนแล้วโอ้จะทำยังไงดีเนี่ยยังไม่สิ้นเดือนเลยวันที่5เองเงินเดือนหมดแล้วเงินเดือนออกวันที่4เนาะพี่น้องเราบ่นก่อนแล้วเรากังวลตามมาแล้วเราจะเครียดหลังจากนั้นเราจะท้อใจด้วยหรือบางครั้งสิ่งที่เราจะทำเราจะแค่แก้ปัญหาด้วยวิธีของโลกเราแค่จะตามตัณหาและความบาปไปเลยสมมติเรามีปัญหาเราบอกว่าขายของไม่ค่อยดีเลยมีปัญหาเหลือเกินไม่ค่อยได้เงินเยอะเท่าไหร่ทำไงดีโกงนิดหน่อยก็ได้โกงตาช่างดีกว่าเนาะขาย1กิโลก็เอา9ขีดพอบางครั้งเราจะบอกว่าไม่เป็นไรขายได้อยู่หมดอายุ3วันเองเอาของหมดอายุมาขายบ้างอย่างนี้พี่น้องเราแค่ตามความบาปไปเลยเรามีปัญหาเราเลือกโกหกไปเลยมีปัญหาเราขี้โกงไปเลยเราไม่ซื่อสัตย์เราไม่ให้เกียรติพระเจ้าไปเลยเพื่อที่เราจะแก้ปัญหาต่างๆเมื่อเราตกอยู่ในวงล้อมศัตรูของเราพี่น้องและที่เรามักจะทำอย่างนั้นก็เพราะว่าอะไรครับเพราะเรากำลังซ่อนความบาปไว้ในใจแทนที่เราจะซ่อนพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจเพราะเราซ่อนความบาปไว้ในใจอย่างนั้นเราจึงไม่สามารถดึงพระวจนะของพระเจ้าออกมาใช้ได้เมื่อเราเจอความทุกข์ยากลำบากเมื่อเราตกอยู่ในวงล้อมของศัตรูเราแค่ตับดึงสิ่งที่ออกอยู่ในใจออกมาใช้แทนนั่นคือความบาปพี่น้องเราปลูกอะไรเราจะเอาอันนั้นออกมาเราซ่อนอะไรไว้ในใจเราจะดึงอันนั้นออกมาพี่น้องขอทุกคนเปิดดูในสดุดีบทที่34ด้วยกัน สดุดีบทที่34นะครับผมจะขอคุณโอช่วยอ่านข้อที่19พระธรรมสดุดีนะครับบทที่34ข้อที่19ขอบคุณครับพี่น้องข้อนี้บอกว่าอะไรครับคนชอบทำอาจมีทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมด
ี่น้องชีวิตของเราจะเจอความทุกข์ลำบากแน่นอนเรามีปัญหาแน่เราจะเจอปัญหาเราจะเจออุปสรรคสิ่งเหล่านั้นเป็นศัตรูของเราทุกวันนี้เราอยู่ในวงล้อมของมันแต่สิ่งที่สำคัญคือพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นแน่นอนพี่น้องเมื่อพระเจ้าจะช่วยเราให้พ้นแน่นอนสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเก็บซ่อนพระวจนะคำของพระองค์ไว้ในใจสิเราต้องให้พระวจนะของพระเจ้าเต็มเปี่ยมในใจของเราตลอดเราไม่ใช่แค่อ่านผ่านๆแต่เราจะตรึกตรองเราจะพิจารณาเราจะให้มันเข้าไปทุกวันทุกวันพี่น้องเราดูอะไรเราจะติดสิ่งนั้นอยู่ในใจเราอ่านพระคัมภีร์กี่นาทีเราดูทีวีกี่ชั่วโมงแค่นั้นพอหลายครั้งเราทำไมชอบคิดสิ่งไม่ดีติดในใจเพราะเราดูในโลกมากกว่าพระเจ้าเราดูสิ่งของโลกมากกว่าพระเจ้าแล้วมันเราจะดึงอันนั้นออกมาโดยไม่รู้ตัวพี่น้องถ้าเราดูสิ่งที่มันเขาพูดหยาบคายตลอดดู YouTube ที่พูดไม่สุภาพตลอดหลายครั้งเราเผลอพูดด้วยนะเนาะแล้วไม่มีหรอกคนมาบีบแตรในท้ายรถเราเราไม่มีหรอกอุ้ยเอเมนมันไม่มีขอบคุณพระเจ้าเวลามาปาดหน้าเราปุ๊บพระยาเวเป็นความชอบธรรมของฉันไม่มีอ่ะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราเห็นอะไรล่ะสารพัดสัตว์ของเราเนี่ยออกมาหมดเพราะเราเก็บซ่อนสิ่งนั้นไว้ในใจพี่น้องแต่พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่จะช่วยเราให้พ้นจากปัญหาต่างๆเราจะเจอปัญหาแน่แต่พระเจ้าช่วยให้พ้นหมดฉะนั้นเอาพระวจนะคำของพระเจ้าไว้ในใจเพราะเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราจะได้ไม่ลืมที่จะดึงพระวจนะของพระเจ้าออกมาช่วยกู้เราในยามทุกข์ยากลำบากเมื่อเราเจอความกังวลเข้ามาในชีวิตเราจะอธิษฐานทันทีแทนที่เราจะบ่นฉะนั้นพี่น้องไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ายสักแค่ไหนจุดสนใจหลักของเราก็ยังควรเป็นพระวจนะของพระเจ้าเหมือนเดิมสิ่งต่อไปนะครับอยู่ในสดุดีบทที่119นะครับข้อที่63ถึง64 ขอคุณขันแก้วอ่านให้เราฟังนะครับสดุดี119ข้อ63ถึง64ผมครับพี่น้องในส่วนสุดท้ายนี้ดาวิดเขากำลังพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเองกับคนอื่นด้วยเพราะเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตบนโลกนี้ด้วยตัวคนเดียวดังนั้นดาวิดเขาเลยกล่าวถึงมิตรสหายของเขาเขาบอกว่าเขาคบเพื่อนหรือคบค้าสมาคมกับคนที่ยำเกรงพระเจ้าและผู้ที่เชื่อฟังต่อพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าก็คือผู้ที่ให้เกียรติพระเจ้านี่แหละและผู้ที่ให้เกียรติพระเจ้าผู้นั้นจะปฏิบัติและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนพี่น้องและเช่นเดียวกันสิ่งนี้นะครับเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องจริงอยู่เหมือนเดิมทุกวันนี้ยังเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันนี้ด้วยคือเพื่อนที่เราคบหรือมิตรสหายที่เราคบควรเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าควรเป็นคนที่เชื่อฟังเต็มที่ต่อพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเมื่อผมพูดอย่างนี้ผมคิดว่าต้องมีคนต่อต้านแน่นอนต้องคบเพื่อนที่เป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นหลายคนจะต่อต้านและถือว่าโอ้พระคัมภีร์เคร่งเกินไปหรือผมเองเป็นคนเคร่งเกินไปพี่น้องครับไม่มีเคร่งเกินไปมีแค่ตามพระเจ้ากับไม่ตามเท่านั้นแต่หลายคนจะบอกว่าแล้วอย่างนั้นเราจะทำไงเราต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือเราต้องคบแต่คริสเตียนเท่านั้นโอเคพี่น้องขอใจเย็นๆหรือยืมอาจารย์ไม้ก็ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าเรากำลังเข้าใจคำว่าเพื่อนผิด
พี่น้องเราทุกวันนี้เราให้คำนิยามคำว่าเพื่อนของเราผิดเราชอบถือว่าทุกคนที่เรารู้จักเพื่อนเราหมดเราให้คำว่าเพื่อนง่ายเกินไปเพื่อนนะครับควรเป็นคนที่เรารู้จักจริงๆหรือคุ้นเคยกันดีสมมติว่าดาราที่เราดูทีวีทุกวันเนี่ยดาราที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพื่อนเราไหมไม่เป็นใช่ไหมแต่เราบอกว่าโอ้ฉันรู้จักนางคนนั้นนายคนนี้เรารู้จักหมดแต่จริงๆรู้จักจริงหรือเปล่าหรือแค่เห็นหน้าเราแค่รู้ว่าเป็นใครเราไม่ได้รู้จักหรือคุ้นเคยนะครับแต่การเป็นเพื่อนควรรู้จักหรือคุ้นเคยดีควรรู้อะไรเกี่ยวกับคนนั้นมากๆและเพื่อนคือผู้ที่มอบสิ่งดีๆให้แก่กันคือคนที่นำไปในทางที่ดีคือจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ถูกต้องเป็นต้นแต่ปัญหาของพวกเราพี่น้องเรานับหมดเจอใครเพื่อนหมดที่ทำงานเพื่อนร่วมงานที่โรงเรียนเพื่อนนักเรียนอยู่บ้านเพื่อนในหมู่บ้านพี่น้องบางครั้งเราต้องแยกแยะเราแค่พูดติดปากไม่มีปัญหาว่าเป็นเพื่อนเราโอเคเราพูดได้แต่เราต้องเข้าใจแก่นแท้ของเพื่อนนะครับบางครั้งเราต้องแยกแยะคนที่รู้จักกับเพื่อนบางทีแค่รู้จักเฉยๆไม่ใช่เพื่อนก็ได้พี่น้องแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราห้ามคบกับคนในโลกนะไม่คบค้าสมาคมกับคนในโลกไม่ซื้อของร้านค้าเป็นคริสเตียนไหมโอ้ฉันไม่ซื้อละไม่ใช่นะพี่น้องนั่นเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ห้ามเราคบค้าสมาคมกับคนในโลกเพราะว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนเพราะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าห้ามอย่างนั้นเราคงต้องออกไปจากโลกนี้เพราะทุกคนในโลกเป็นแบบนั้นแต่ขอพี่น้องเปิดดูใน2โครินธ์บทที่6ขอดูในพระธรรม2โครินธ์บทที่6นะครับขอออยช่วยอ่านข้อ14ขอบคุณครับพี่น้องแต่พระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราว่าเราไม่ควรเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อหมายถึงเราไม่ควรมีหุ้นส่วนกับคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าคนไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือคนบาปพี่น้องเราจะมีเพื่อนได้เราจะคบเพื่อนได้แต่เราไม่ควรมีหุ้นส่วนกับสิ่งที่เขาทำเราไม่ควรเอาแอกของเขามาสวมคอเราและเดินไปพร้อมกันพี่น้องพวกเรารู้จักแอกไหมแอกรู้จักไหมรู้จักแอกไหมใครเคยเป็นวัวมาก่อนเนาะวัวแอกที่เอาไว้สวมคอวัวคอควายนั่นแหละที่เรารู้นั่นแหละเป็นสิ่งที่ไว้วางบนคอวัวคอควายเพื่อเทียมเกวียนก็ได้เพื่อไถนาก็ได้แล้วเขาก็จะเอาใส่บนคอวัวควาย2ตัวนะเพื่อให้มันเดินไปด้วยกันบนเกวียนแล้วเราสามารถบังคับซ้ายขวาหยุดก็ได้พี่น้องถ้าเอาแอกมาวางบนคอวัวควาย2ตัวมันจะเดินไปด้วยกันพี่น้องและถ้าเรามีหุ้นส่วนกับคนที่ไม่เชื่ออย่างนั้นเรากำลังอยู่ร่วมอิทธิพลของความบาปของเขาเรากำลังจะเดินร่วมทางของเขานั่นเราไม่ควรคบหรือเป็นเพื่อนแบบนั้นพี่น้องเรารู้จักพูดคุยกันได้แต่เราจะไม่ร่วมแอกกับเขาเราไม่ทำบาปตามเขาเราจะไม่ร่วมหุ้นกับสิ่งที่เขาทำเลยพี่น้องถ้าเขาบังคับหรือชักจูงให้เราทำตามพี่น้องเราจะแยกจากเขาเลยสมมติถ้าไปโรงเรียนและเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วเราไม่สูบแล้วเขาบังคับพี่น้องเราต้องแยกจากเขานั่นไม่ใช่เพื่อนนั่นไม่ใช่เพื่อนจริงๆพี่น้องจำได้ไหมเพื่อนจริงๆเขาจะทำอะไรเขาจะนำไปในทางที่ดีและเพื่อนที่นำเรากินเหล้านำเราคิดโกงนำเราไม่สัตย์ซื่อนำเราไม่มาโบสถ์นำเราไม่ยำเกรงพระเจ้านำเราไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องเราไม่คบคนเหล่านั้นเราไม่ร่วมแอกกับคนเหล่านั้นเราจะไม่มีหุ้นส่วนกับคนเหล่านั้นเราจะไม่มีหุ้นส่วนชีวิตด้วยเลยพี่น้องเราคิดดีๆจริงๆถ้าเขาเป็นเพื่อนเราจริงๆทำไมเขาไม่ชวนเราไปในทางที่ดีล่ะ
หรือทำไมเขาไม่ตามเราบ้างล่ะทำไมชอบชวนเราไปที่อื่นตลอดแต่พอเราชวนมาโบสถ์มาทำสิ่งที่ดีทำไมไม่มาเราเป็นพยานเรื่องพระเจ้าทำไมไม่ฟังก็ไหนคุณบอกว่าเป็นเพื่อนกันแต่ทำไมไม่ยอมเราบ้างพี่น้องฉะนั้นเราควรจะคบเพื่อนหรือร่วมแอกร่วมหุ้นชีวิตกับคนที่ยำเกรงและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องและนั่นไม่ใช่หมายถึงแค่เพื่อนเท่านั้นจริงๆแล้วมันหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงคู่ชีวิตด้วยและหมายถึงร่วมหุ้นในธุรกิจด้วยจริงๆถ้าคนที่แต่งงานก่อนเป็นคริสเตียนนั้นไม่มีปัญหานะครับแต่คนที่เป็นคริสเตียนแล้วเราจะแต่งงานเราควรจะแต่งงานกับคนที่เป็นคริสเตียนดีกว่าเพราะเรากำลังร่วมแอกกับคนอื่นอยู่และเราเลิกไม่ได้นะหรือเราร่วมหุ้นธุรกิจพี่น้องถ้าเขาอยากขี้โกงล่ะเราจะทำอะไรเราต้องขี้โกงกับเขาแน่นอนเพราะเราร่วมไปแล้วพี่น้องฉะนั้นเราจะแค่คบกับคนที่ยำเกรงและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่ต่อพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นเพราะเราไม่อยากร่วมในความบาปของเขานั่นเองพี่น้องสุดท้ายนี้นะครับนี่คือลักษณะของคนที่เชื่อฟังพระเจ้าคือเราจะให้พระเจ้าเป็นมรดกส่วนของเราเป็นที่พึ่งพาเดียวของเราเราจะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าโดยไม่ลังเลแม้เราอยู่ในสถานการณ์ลำบากจากศัตรูเรายังคิดถึงและใช้พระวจนะของพระเจ้าตลอดและคนรอบข้างที่เราคบอยู่และมีหุ้นส่วนด้วยจะเป็นคนที่ยำเกรงและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยพี่น้องนี่คือการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าเราเป็นแบบนี้ไหมถ้าเราตอบว่าใช่เราเป็นแบบนี้โอเคเรากำลังดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าอยู่แต่ถ้าไม่กลับใจสิเราจะปิดด้วยคำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้สำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่แนะนำเราในการดำเนินชีวิตที่แนะนำเราในการคบเพื่อนที่แนะนำเราในการมีที่พึ่งเดียวขอพระองค์ทรงนำเราที่จะเชื่อฟังพระวจนะของพระองค์ต่อไปเพื่อเราจะใช้พระคำของพระองค์นำชีวิตของเราตามทางของพระองค์เราขอบคุณและอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน